ี่ในที่สุดเราก็ได้แล้ว1ตัวแล้วโอ้ตัวใหญ่ด้วยดึงปุ๊บขึ้นยืนไปเลยใส่นี่นะครับกระเทียมหัวหอมไม่จะถ้าชอบก็ใส่แต่ถ้าไม่ชอบขอให้เลี่ยงดีกว่านะเพราะว่าถ้ามันกินเหลือแล้วมันจะบูดเร็วหอมทั้งบูดเลยเดี๋ยวเอาไปตำนะครับพี่น้องนะไปตำนะครับตำก่อนนะครับจากนั้นเราจะเอาผ่านตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมเมื่อกี้นะครับเพื่อผมหั่นนะครับมาตำนะครับการน้ำพริกตำใส่ทุกครั้งพยายามใส่เกลือนะครับใส่พริกผงไปหน่อยนะครับพริกผงต้องมีรสชาติเผ็ดพอสมควรนะพี่น้องนะถ้าไม่เผ็ดมันจะไม่แซ่บมันเหมือนผัดปลาบองเฉยมันเหมือนกับน้ำพริกปลาป๋องทำไมเหรอพี่น้องเดี๋ยวผมขอทำเลยก่อนนะจับปลาไปเลยพี่น้องนะพอแล้วเราจะเอาไปผัดกันนะพี่น้องนะไปผัดกันทำไมมันไม่ค่อยชัดเลยอ่ะโอเคครับพี่น้องเราไปผัดกันนะครับจ่ายแล้วตั้งน้ำเปิดไฟแล้วพี่น้องเด้อไม่ใช้น้ำมันนะเพราะว่าเราจะใช้เป็นน้ำพริกแบบธรรมชาติของปลาป๋องเลยนะครับตั้งน้ำเปิดไฟนะครับไปเดี๋ยวเร่งไปโรงแรมนะครับใส่พริกลงไปก่อนพริกไข่ใบมะกรูดที่เราเตรียมเมื่อกี้นะพี่น้องนะไม่ได้ผัดนะครับว่าสูตรที่สูตรโบราณเลยครับถ้าเป็นเขาเรียกถ้าเป็นเขาเรียกว่าพริกร่อนพี่น้องพริกร่อนน้ำพริกร่อนเราต้มขาแล้วทำไมกูใส่พริกใส่อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าพริกร่อนน้ำพริกร่อนคือมันออกร่อนนะพี่น้องเขาเรียกน้ำพริกร่อนเนี่ยน้ำพริกเขาเรียกน้ำพริกร่อนนี่เราก็ต้องเอาเป็นน้ำใส่นะพี่น้องตามจริงมันต้องใช้น้ำร้อนครับแต่เราใช้น้ำร้างคุกนี่เลยพี่น้องพี่ร้อนทำไม่ยากพี่น้องรสชาติสุดยอดมากเลยกินผักร้อนๆนะพี่น้องอุ้ยต้องเล็ดเท่าไหร่หรอครับแต่พอดีเรียกน้ำพริกร้อนถ้าคุณอาดน้ำพริกร้อนนั่นทีเลยครับเห็นต้องเป็นน้ำพริกร้อนพริกไก่ร้อนน้ำพริกปลาป๋องร้อนประมาณนั้นเรียกแบบพี่น้อง
แต่ถ้าบ้านเขาจะใส่ข้าวกลัวไปด้วยข้าวกลัวยังไม่ปรุงให้พี่น้องชิมก่อนเราเทสแล้วบอกโอ้โหอันนี้มันปรุงแล้วมันอร่อยจะอร่อยจะปลาป๋องแล้วอ่ะมือใครมาพี่น้องใส่เครื่องปรุงรสรสดีเนาะใส่เครื่องปรุงรสแล้วก็รสดีทอดดิไปชวนเป็นอาหารหลักพี่น้องปลาเราจะทำมือใครมือมันพี่น้องเราจะเอาแบบกลางแบบเพราะว่ารสชาติอีสานต้องจัดจ้านนะยอดเลยชิมก็ชิมหน่อยให้พี่น้องนะโอ้โหแล้วการงานตั้งเลยแซ่บขนมบอกข้าวพี่น้องเออยอดเลยแล้วเสร็จแล้วก็สั่งกูดมานี่แซ่บ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 ชิมอะไรพี่น้องโอเคพี่ไปแล้วพี่น้องพี่ไปเลยชิมอีกทีหนึ่งเพราะความสะใจคุณจะพักแตงพักซดคุณจะดูแล้วจะพักต้นไม่เท่าไรพักต้นสุดยอดเลยยอดยอด